สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นันท์ชาแนลอยู่กับท็อปสุดหล่อคนนี้คนเดิมเช่นเคยเพิ่งไปดูนี่มารักตายหุ่นยนต์แต่ก่อนจะเป็นความรู้สึกหลังดูจากผมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะกดสมัครสมาชิกจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับซีซั่นที่3พูดว่าซีซั่นที่3ได้แล้วนะครับใน Love Dead Robot นะเผื่อใครไม่รู้นะ Love Dead Robot มันก็เป็นแอนิเมชันนะครับสั้นๆเป็นโปรเจกต์ของทิมมิลเลอร์กับเดวิดฟินเชอร์ที่เขาสตาร์ทโปรเจกต์นี้ไว้นานและที่ดูง่ายบางเรื่องที่เป็นเมสเซจที่มันไม่ลึกมากจริงๆมันจะมีอยู่เรื่องนึงที่ผมว่าสำหรับผมนะผูกพันที่สุดเพราะว่า3ซีซั่นเนี่ยมันมีมา2ตอนแล้วถูกไหมในซีซั่นที่1คือ3 Robot แล้วก็มาเป็นตอนแรกของซีซั่นที่3คือ3 Robot อีกเช่นกันนะครับเซตอัพของเรื่องคือเกิดขึ้นในโลกที่มนุษย์คือสูญพันธุ์และถ้าเป็นยุคเราตอนนี้ก็คือไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วใช่ไหมเออในเรื่องเนี้ยคือมนุษย์สูญพันธุ์เหมือนที่ตอนนี้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เลยแล้วหุ่นยนต์คือพูดว่าสิ่งมีชีวิตได้ไหมเออมันคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเรื่องนั้นนะคือก็เหลือแต่หุ่นยนต์นะครับผมที่มาทัศนศึกษาประมาณนั้นเลยทัศนศึกษาแล้วทำความเข้าใจมาดูชีวิตมนุษย์ว่าเออเกิดอะไรขึ้นมนุษย์สิ่งมีชีวิตโบราณที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยเขาทำอะไรกันมันแม่งแบบทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีภาคต่อในซีรีส์Love Dead Robot ซึ่งน่ารักดีแล้วก็ผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับในซีซั่นที่1และ2นะครับรวมกันเลยแต่วันนี้ก็พูดถึงซีซั่นที่3แล้วกันนะในซีซั่นที่3เนี่ยพูดตามตรงนะเข้มข้นชิบหายไอ้เหี้ยเหมือนเขาแข่งกันแบบดุเดือดมากอ่ะคือเอาจริงๆ Love Dead Robot เป็นซีรีส์อีก1ซีรีส์ที่ยิ่งถ้าใครอยู่ในสายงานนะคือพูดรวมๆเลยนะสายงานฝั่งอาร์ตอ่ะนะไม่ว่าคุณจะทำงานจุดไหนก็ตามอ่ะศิลปินวาดรูปก็ดีนะหรือแม้แต่นักทำโมเดลงานศิลปะอ่ะคุณอยู่ฝั่งงานศิลปะ Love Dead Robot ควรดูเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราได้ไปดูแบบงานเจ๋งๆงานวิชวลเจ๋งๆงานอาร์ตเจ๋งๆเล่าเรื่องเจ๋งๆนะครับหนังบางเรื่องก็มีการแฝงนัยยะดีอย่างในเรื่องนี้นะผมว่าหนังเรื่องที่ผมชอบที่สุดนะที่จะมาพูดวันนี้คือจิโบโรนะครับผมแต่เดี๋ยวไล่ไปก่อนนะครับผมจะบอกรวมๆก่อนจะไปเข้าจิโบโร่คือถ้าพูดว่าบรรยากาศเอานี่กันบรรยากาศองค์รวมนะที่ผมชอบที่สุดนะผมชอบของเดวิดฟินเชอร์Bad Travel อ่ะพูดสั้นๆนะ Bad Travel ก็คือเรื่องราวของเรือลำหนึ่งนะครับกลุ่มเรือลำหนึ่งที่ล่องเรืออยู่ในมหาสมุทรไปเจอกับปีศาจรูปร่างเหมือนปูเลยนะนะครับบุกเข้ามาในเรือในเรื่องเราจะได้เห็นกลุ่มคนกลุ่มนึงกับภาพยนตร์เซตอัพที่เหมือนหนังติดแงกนะครับผมที่ต้องแก้ปัญหาบวกกับความขัดแย้งภายในมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นหนังเรื่องนี้ผมว่าลุคดีถูกใจผมสุดเลยด้วยความที่เราเป็นคนชอบนะมูดแบบนี้อยู่แล้วนะเราก็จะได้เห็นในเรื่องนี้มีความขัดแย้งของมนุษย์ผมชอบจุดนึงคือในเรื่องนี้แม่งเรากำลังดูคนเลวที่แข่งกันเลวสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็คือแม่งแบบหักหลังกันหักหลังกันคุณลองไปดูแม่งสนุกมาก Bad Travel นะแต่อันนั้นน่ะคือเราชอบในองค์รวมผมรู้สึกว่าองค์รวมมันชัดเจนมันไม่ลึกเกินไปและมันก็ไม่ดูง่ายเกินไปหมายถึงในเมสเสจในยะต่างๆนะผมว่ามันเข้าถึงง่ายกำลังดีไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปอีกเรื่องนึงที่ผมว่าเซตอัพได้ค่อนข้างดีนะก็คือ Knife of the Mini Dead นะครับผมว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น้อยคนน่ะที่จะชอบมันน่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวละครหลักเลยเว้ยด้วยความที่มีตัวละครหลักปั๊บมันก็เล่าที่องค์รวมใหญ่ๆก็คือชายหนุ่ม2คนแม่งไปเย็ดกันตรงสุสานสร้างความแปดเปื้อนอะประมาณนั้นน่ะสร้างความแปดเปื้อนให้ตรงหลุมศพให้ตรงสารที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นทำให้เกิดแบบอาถรรพ์นู่นนี่เป็นซอมบี้ล้างโลกสุดท้ายพอเป็นซอมบี้ล้างโลกปั๊บไอ้เหี้ยมนุษย์รับมือไม่ได้จาก2คนที่เพิ่งไปเย็ดกันตรงนั้นน่ะสาเหตุที่ผมว่า Knife of the Mini Dead มันใช้ได้เพราะว่าถ้ามันขยายเป็นหนังใหญ่อ่ะมันจะเป็นฟิลแบบแข็งผสมกับ World War C ประมาณนั้นเลยนะถ้ามันขยายเป็นหนังใหญ่อ่ะ Knife of the Mini Dead เนี่ยคือเอาเส้นเรื่องนี้เลยนะครับแล้วไปขยายเพราะอันเนี้ยมันเหมือนเราเป็นพระเจ้าแล้วท็อปวิวนะสุดท้าย Knife of the Mini Dead มันก็จะพูดถึงประมาณว่าไอ้ความขัดแย้งที่เราเห็นมาเนี่ยไอ้จุดเริ่มต้นของ2คนที่เย็ดกันสู่การล้างโลกซอมบี้ล้างโลกเนี่ยมันคือเสียงตดเล็กๆอ่ะในทางช้างเผือกอ่ะมันแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยไอ้ Knife of the Mini Dead นี่โคตรบ้าบอเลยแต่ก็นะ
ด้วยความที่มันไม่ได้โฟกัสชัดเจนมากนักนะครับมันก็เลยดูสนุกสนุกเพลินๆ7นาทีอะไรอย่างเงี้ยไอ้คิวทีมคิวนี่ก็สนุกนะครับคิวทีมคิวก็เป็นทีมทหารกลุ่มหนึ่งที่ต้องเข้าไปเจอกับหมีกิสลี่เป็นหุ่นยนต์ก็มันดีนะครับแอคชั่นมันๆแล้วภาคโคตรดุภาคโคตรดุอีกเรื่องนึงที่ผมว่าดีก็คือ Man Sun Rat เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยขยายเป็นหนังใหญ่ได้ต้องบอกตามตรงนะว่าสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่ว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องใน Love Death Robot อ่ะจะสามารถขยายเป็นหนังใหญ่ได้อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะแต่ Man Sun Rat เนี่ยสามารถขยายเป็นหนังใหญ่ได้แล้วถ้ามีโอกาสเป็นหนังใหญ่อ่ะมันจะดีมากเลยนะถ้ามันนำเสนอในมุมของหนูเลยเหมือนเราดูหนังพิกซ่าที่เราได้เห็นหนูพยายามปกป้องบ้านตัวเองคือมันเป็นโลกอนาคตนะMan Sun Rat อ่ะเป็นหนูที่กินไอ้ธัญพืชเข้าไปแล้วไอ้ธัญพืชเนี่ยมันตัดต่อพันธุกรรมแล้วไงมันส่งผลให้หนูที่กินธัญพืชพวกนี้มันกลายพันธุ์ไปด้วยมันฉลาดขึ้นมีการออกมาสู้ออกมาทำลายนู่นนี่มันเกิดเป็นสงครามโลกเลยนะเกิดความขัดแย้งสุดท้ายแล้วตอนจบของ Man Sun Rat ก็คือง่ายๆเลยมึงคุยกันสงครามเกิดขึ้นจากความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเสมอถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาจนเกินไปเราก็จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้ามันสามารถแก้ไขและสงบด้วยวิธีที่มันไม่รุนแรงได้Man Sun Rat อ่ะถ้าขยายเป็นหนังอ่ะมันน่าจะเป็นฟิลนั้นนะเรื่องอื่นๆก็สำหรับผมก็มองว่าดูเพลินๆได้นะ The Very Purse of the Machine ผมก็ว่ามันก็สนุกดีนะแต่ว่ามันเป็นงานโชว์งานอาร์ตมากกว่าอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเดินทางนะครับเอาชีวิตรอดแล้วก็เสพยาเพื่อให้ตัวเองเดินทางได้ปลอดภัยคือมันระยะทางมันไกลนะครับแล้วก็มีปัญหามากมายระหว่างทางทำให้สุดท้ายแม่งไปรวมตัวกับดาวนู่นนี่นะครับคืองานอาร์ตมันสวยให้ความรู้สึกเหมือนงานแอฟแท็กด้วยโทนของเรื่องก็จะออกเหลืองๆส้มๆนะครับคุมไปโทนนั้นส่วนเรื่องสวอมก็ดูโอเคครับแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะบรรยากาศในอวกาศแล้วก็เหมือนแบบอีเวนต์ฮอลเลซันผสมเอเลี่ยนผสมหนังฮอลเลอร์อวกาศอย่างนี้ผ้าเนื้อเรื่องมันไม่พีคจริงๆหรือตัวเรื่องมันไม่พีคจริงๆเราจะรู้สึกว่ามันแบบเฉยๆหน่อยนะเฉยๆจืดๆหน่อยกับอีกเรื่องนึงคือ Involve Tor Centrum นะครับ Involve Tor Centrum เนี่ยเป็นเหมือนกลุ่มทหารนะนาวิกโยธินนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือตัวประกันนะครับช่วยเหลือตัวประกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเค้าก็ไปเจอมากกว่าแค่ตัวประกันนะครับไปเจอปีศาจแมงมุมมากมายโดนไล่ฆ่าไล่ล่า Involve Tor Centrum ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คืองานภาพมาดีแต่ถ้ามาเซตอัพแบบนี้แล้วเนื้อเรื่องมันไม่ปังไม่พีคจริงๆมันก็จะดูแบบเฉยๆผ่านไปเอาเรื่องที่ผมชอบที่สุดดีกว่าเรื่องที่ผมชอบที่สุดที่แม่งชอบจนต้องโจ๋หัวคลิปนี้เลยว่าแบบไอ้เหี้ยพูดถึงหนังเรื่องนี้เลยคือจิโบโร่จิโบโร่เนี่ยเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับผมที่ได้พ่วงกับคนเดียวกับ The Witness เป็นผลงานกำกับของอัลเบโต้เมียงโก้ซึ่งสตูดิโอที่ดูแลการทำทั้งหมดก็คือ Pinkman TV นะครับผมซึ่งจิโบโร่เนี่ยก็คือทีมเดียวกันเลยนะทีมเดิมเลยนะพ่วงกับคนเดิมเลยเป็นพ่วงกับอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ไม่ได้ใช้ทีมผลิตร่วมกับเรื่องไหนเลยคือภาพยนตร์บางเรื่องอ่ะอย่างเช่น Swarm Bad Travel และอีกหลายๆเรื่องนะในซีซั่น1ซีซั่น2ก็มีก็จะใช้ทีมผลิตร่วมกันคือ Blur Studio เรื่องการใช้ทีมผลิตเนี่ยผมอัปเดตให้ทุกคนฟังเฉยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นจุดที่จะการันตีอะไรนะเพราะว่าในสตูดิโอ1สตูดิโอเนี่ยมันก็สามารถที่จะรับงานหลายๆสไตล์ได้แต่จุดอ่อนของการใช้สตูดิโอร่วมกันก็คือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางอย่างที่มันอาจจะรีดออกมาได้แบบไม่สุดมากนักอย่างอัลเบโต้เบลโก้เนี่ยที่ร่วมงานกับLove Dead Robot มา2เรื่องแล้วเนี่ยเขาทำกับทีม Pinkman TV นะครับซึ่งเขาสามารถรีดงานออกมารีดความสามารถออกมาอาจจะด้วยอย่างนี้ด้วยคือตัวอัลเบโต้เบลโก้เนี่ยเขาทำงานสายวิชวลมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งผลงานที่ผ่านมาถ้าดังๆก็คือSpider-Man Into Spider-Verse ตอน Spider-Man Into Spider-Verse เนี่ยเขารับตำแหน่งเป็น Visual Consult เอาง่ายๆก็คือรับหน้าที่ดูแลและควบคุมงานของ Visual Effect ที่อยู่ใน Spider-Man นะครับผมสากะเบือยันเรือลบก็คืออีนายคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ออกมาเนี่ยคุณจะเห็นตั้งแต่ The Witness แล้วว่า Alberto Melco เนี่ยเขาจะใส่ความแบบบ้าๆบอๆอยู่งานของอัลเบโต้เมาโก้ทั้ง2เรื่องนะทั้ง The Witness และ Jubilo มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความฉูดฉาดตอนแรกอ่ะที่ผมดูอ่ะผมสงสัยอยู่ว่าเขาทำยังไงให้ตัวละครมันขยับแบบโอ้โหแม่งแบบไอ้เหี้ยมันคือมันลื่นมากนะถ้าใครได้ดูอ่ะตอนสุดท้าย
ซีซั่นที่3อะขยับการรำการเต้นการอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหมันคือมันลื่นมากอะตอนแรกอะผมก็ว่าไอ้เหี้ยเขาใช้ motion capture หรือเปล่าใครตั้งคำถามบ้างดูแล้วตั้งคำถามผมบ้างผมไปเจอบทสัมภาษณ์นะครับที่ทาง Skillland Plus นะครับเขาสัมภาษณ์ตัวอเวโต้เมลโก้เอาไว้ซึ่งมันมีคำถามตรงนี้พอดีเลยนะครับตัวพิธีกรเขาก็ถามว่าตัวผลงานจิเบโร่เนี่ยมีการใช้ motion capture ไหมหรือว่าเป็นวิธีแบบแมนนวลเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวอเวโต้เมลโก้นะครับเขาก็รีบปฏิเสธนะว่าเขาไม่ได้ใช้ motion capture คือไอ้เรื่องการใช้ motion capture หรือการใช้ key frame animate เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของแบบไหนดีกว่ากันนะนะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผู้กำกับเขาอยากได้มากกว่าอย่างทางอวตารเนี่ยเขาต้องการให้มันดูจริงที่สุดดูเรียลที่สุดมันเป็นภาพยนตร์นะนะเขาอยากได้ acting ของนักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวภาพยนตร์อวตารเนี่ยเขาเลือกใช้วิธีนั้นไปแต่ทางอเวโต้เมลโก้เนี่ยเขาเลือกทำผลงานลงLove Death Robotเนี่ยเขาต้องการเน้นที่โชว์งานศิลปะมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการ keyframe animate แต่ว่าตัว Alberto Mergo เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการสร้าง reference มาก่อนก็คือมีการไกด์ animate นะครับด้วยนักเต้นจริงๆคือเขาบอกว่าเขาถ่ายนักเต้นจริงๆเป็นวิดีโอนะถ่ายคนจริงๆเต้นก่อนปึ๊บ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 เพื่อเป็นไกด์ในการ animate นะครับแล้วค่อยเอาวิดีโอเนี้ยไปทำการเปรียบเทียบแล้วก็ทาบเรื่องแอนิเมตอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นในจิโบโร่คืองานแอนิเมตด้วยมือทั้งหมดนะครับเฮีย บ้าไปแล้วอ่ะ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมมองว่าไอ้เฮียคือถ้าถามว่ามันเรียวขนาดนั้นไม่แบบตัวงานอ่ะมันดูแบบเรียลลิสติกเลยไหมมันแบบเรื่องแสงเรื่องสีอะไรมันดูเรียวมากอ่ะแต่ถ้าคุณดูอ่ะคุณจะรู้สึกมันจะเหมือนงานศิลปะอยู่มันจะเหมือนภาพวาดบางครั้งอ่ะเข้าหน้าแล้วมีรูปคนแบบปั๊บๆๆแล้วคุณพอสไว้ด้วยมันจะเหมือนภาพวาดแอบสแตรคจังหวะบิ้วเข้าโคสอัพที่หน้าแล้วปากเบี้ยวลิ้นห้อยหรือแบบมันจะมีหลายจังหวะมากที่แบบเขาตัดควิกคัทไวแล้วผมรู้สึกว่าพอสเป็นเฟรมอ่ะมันแบบเหี้ยเหมือนงานภาพวาดแอบสแตรคทุกอย่างที่อยู่ในจิโบโร่เนี่ยมันมีความหมายของมันเริ่มจากเซตอัพของเรื่องก่อนเรื่องราวในจิโบโร่เนี่ยเราจะได้เห็นผมขอใช้คำว่าอัศวินแล้วกันนะครับมันจะมีทีมคล้ายๆทีมอัศวินกับบาทหลวงนะครับผมที่เขาจะเดินเข้าไปในป่าไปทำพิธีอะไรที่อย่างไม่รู้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้รู้เรื่องราวข้อมูลโบราณอะไรมากนะครับผมวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นก็คือเหมือนมีทีมอัศวินกับนักบวชเข้าไปทำอะไรสักอย่างอยู่ในป่านะครับผมแต่ก็เหมือนกับว่าเข้าไปในเขตของตัวผู้หญิงนะครับจะชื่อไซเลนแล้วตัวไซเลนเนี่ยเขาจะมีเสื้อผ้าเป็นเกล็ดทองๆเหมือนปลาเหมือนกันนะผมตีความว่าตัวนางเนี่ยน่าจะถูกดีไซน์จากปลานะครับเพราะจะมีเกล็ดเป็นทองคำแล้วมีของมีค่าสร้อยเพชรนู่นนี่นั่นอยู่บนตัวนางเต็มไปหมดเลยนะครับผมนางมีพลังหนึ่งอย่างก็คือส่งเสียงพอนางส่งเสียงปั๊บมันจะเหมือนดึงดูดใครที่ได้ยินเสียงนางเขาจะดึงดูดนะครับถูกนางดึงดูดเข้าไปหาใกล้ๆแบบดึงดูดปุ๊บ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 เหมือนกับโดนนางดึงดูดนะครับแล้วก็บ้าคลั่งบ้าคลั่งแล้วก็เดินเข้าไปนะครับเราจะได้เห็นช่วงหนึ่งของจิโบโร่นะครับที่ทุกคนที่ได้ยินเสียงเนี่ยเขาจะบ้าคลั่งแล้วเข้าไปลำกันบางทีฆ่ากันนะครับระหว่างทางที่เดินเข้าไปหาตัวไซเลนเนี่ยเขาก็ฆ่ากันชิบหายวายป่วงตัวละครหลัก2ตัวเขามีอาวุธเหมือนกันคือตัวอัศวินเนี่ยเขาก็มีดาบถูกไหมเป็นอาวุธส่วนตัวไซเลนเนี่ยเขาก็จะมีเสียงของเขาเป็นอาวุธเรื่องราวนะตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นตรงที่ทั้งคู่ครับเกิดความรักต่อกันพูดถึงความรักไม่ได้พูดถึงความหลงไหลดีกว่าจริงมันก็คือความรักนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นความรักความหลงไหลที่มีต่อกันตัวผู้กำกับให้สัมภาษณ์แล้วบอกเอาไว้ว่าเขาต้องการสร้างจิโบโร่โดยคอนเซปที่ว่าท็อกซิกรีเลชั่นชิพคือความสัมพันธ์ที่มันไม่บริสุทธิ์อะความสัมพันธ์ที่มันหวังผลประโยชน์ต่อกันความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รักกันด้วยใจบริสุทธิ์นะครับมีผลประโยชน์ต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะว่าตัวไซเลนซ์เนี่ยเขาก็เกิดความสนใจในตัวจิโบโร่เพราะตัวจิโบโร่อะหูหนวกเป็นใบ้ไอการหูหนวกเป็นใบ้เนี่ยมันทำให้ตัวจิโบโร่เนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์ต่อพลังของไซเลนซ์ไปโดยปริยายมันทำให้ตัวไซเลนซ์เนี่ยเขาเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่คือมนุษย์ที่พิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นหรือเปล่าอยากรู้จังเลยทำไมพลังฉันทำอะไรไม่ได้หรือว่าตัวผู้ชายคนนี้จะมีพลังมากกว่าฉันสามารถป้องกันพลังของฉันได้อะไรประมาณนั้นนะครับตัวไซเลนซ์เนี่ย
เกิดความสงสัยและสนใจในตัวผู้ชายคนนี้ในมุมนั้นส่วนตัวผู้ชายคนเนี้ยถ้าใครดูจะสังเกตได้ว่าเขาเจอเกล็ดทองคำอยู่ริมแม่น้ำผู้ชายคนนี้เอาเกล็ดทองคำมาทาบที่ฟันเอาง่ายๆคือหิวเงินตัวไซเลนเนี่ยแม่งตัวนี้แม่งทองคำเลยนะทองคำเพชรนินจินดาเต็มตัวไปหมดสิ่งที่อยู่ภายนอกของไซเลนเนี่ยคือสิ่งที่ดึงดูดผู้ชายคนนี้คือสิ่งที่ดึงดูดจิวเบโร่ให้ไปหาไซเลนซ์ทั้งคู่โดนดึงดูดด้วยสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ใช่ภายในจิตใจคือความสัมพันธ์ของทั้งคู่อ่ะไม่ได้เกิดจากการที่ผูกพันแล้วก็ค่อยๆเข้าใจกันความสัมพันธ์ความรักเริ่มเติบโตไม่ใช่อย่างนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ความรักของทั้งคู่เกิดจากความฉาบฉวยพอสมควรเกิดจากความหลงไหลในภายนอกเราจะสังเกตว่ามันจะมีซีนนึงที่ทั้งคู่เนี่ยวิ่งไล่กันหลังจากวิ่งไล่กันมานานนะครับถึงน้ำตกทั้งคู่ก็เดินปั๊บแล้วก็กอดกันแล้วก็จูบสิ่งแรกที่อัศวินจิวเบโร่ทำก็คือดึงเกล็ดออกจากไซเลนส์เลือดไหลเป็นนัยยะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวจิวเบโร่อัศวินจิวเบโร่เนี่ยเขาต้องการแค่สิ่งที่อยู่ภายนอกก็คือรีเช็คว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยของจริงนี่วะไอสัตว์ทองจริงของจริงนี่วะความคิดในใจของจิเบโร่ก็คงแบบถ้ากูเลาะของมันทั้งหมดถ้ากูเอามันทั้งหมดเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันแบบเยอะมากเลยนะตัวไซเลนก็ถึงตัวอัศวินจิเบโร่แล้วนางก็ได้สอดส่องจ้องมองผู้ชายคนนี้มีพลังอะไรนะทำไมเสียงของฉันทำอะไรเขาไม่ได้แหมนางไม่รู้ไงว่าจิเบโร่หูหนวกเป็นใบ้นางไม่รู้ทั้งคู่ก็แบบแลกจูบกันนางอ่ะรู้ตัวว่าปากของนางเป็นเกล็ดคือมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่กล้าจูบฉันหรือกล้าสัมผัสฉันขนาดนี้เพราะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวฉันทำร้ายมนุษย์ที่เข้าใกล้ฉันทั้งหมดคุณจำตอนเริ่มได้ป่ะที่ตัวไซเลนซ์เนี่ยเขาไล่ลำปุ๊บแล้วจิวเบโร่คว้าฟึบแต่ว่าคว้าไม่อยู่ไงอาจจะลื่นหรือแรงหรือเร็วหรือทุกอย่างแต่ว่าจิวเบโร่คว้าไม่อยู่อันนี้ผมตีความนะว่าตัวไซเลนซ์น่ะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาอ่ะคือของมีค่าเพราะว่ามันอยู่รอบตัวนางในเรื่องอ่ะเขานำเสนอเหมือนกับว่าไอ้ทองคำเพชรนินจินดาที่อยู่รอบตัวเขาอ่ะตัวไซเลนต์อ่ะเขาไม่ได้รู้ว่ามันมีค่าอะไรมากขนาดนั้นเนี่ยเขารู้แค่ว่าเขามีมันอยู่บนตัวเขาอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไซเลนต์เขาก็ไม่รู้เขาก็รู้แค่ว่าไอ้สิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมันจะทำร้ายคนที่เข้าใกล้จากการจูบก็พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยไอ้เฮียจิวเบโร่แม่งไม่กลัวจริงเว้ยแต่ไม่ใช่นะอัศวินจิวเบโร่เนี่ยก็ตามน้ำจนสุดท้ายก็โขกเฮดบัตเฮดบัตตัวไซเลนต์แม่งสลบลงไปแล้วเราก็ได้เห็นนะซีนที่อยู่ริมน้ำตกความรู้สึกผมนะเหมือนเขาเรฟเฟอเรนซ์มาจากการคอร์ดเกตเลยนะความรู้สึกผมอย่างนั้นเลยเหมือนแบบตัวจิวเบโร่ได้ปลาตัวใหญ่อะตกได้ปลาตัวใหญ่มากล้ำค่าสุดๆอะตกได้ปลาตัวใหญ่มากล้ำค่าสุดๆคอร์ดเกตแล่เนื้อกลับบ้านแล้วโยนก้างทิ้งทะเลประมาณนั้นเลยนะประมาณนั้นเลยคอร์ดเกตแล่เนื้อได้สิ่งที่ต้องการแล้วแล้วโยนก้างโยนหัวโยนเศษกระดูกทิ้งทะเลเนี่ยครับผมประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัวไซเลนซ์หลังจากที่โดนถอดเกล็ดหมดลอยไปปึ๊บนางไม่ตายนะไหลกลับไปที่เดิมมันจะเป็นบ่อพูดยังไงดีวะผมไม่รู้ว่านั่นคือที่ไหนเนี่ยแล้วไม่รู้ด้วยว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะมีเรฟเฟอเรนซ์จากของจริงไหมยังไงผมไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันเป็นแอ่งน้ำรูปหัวใจอ่ะเวลาท็อปวิวอ่ะมองข้างบนปั๊บมันจะเหมือนเป็นรูปหัวใจเลยเป็นรูปหัวใจเบี้ยวๆเบี้ยวๆหน่อยเหมือนหัวใจที่ไม่สมบูรณ์น่ะก็เหมือนจิตใจมนุษย์นะครับที่มันไม่สมบูรณ์เบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไซเลนซ์มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่ตรงนั้นไซเลนซ์โดนขอดเก็ตที่เป็นทองคำหมดเลือดทะลักคราวนี้เลือดทะลักเข้าแม่น้ำตัวจิวเบโร่เขาก็ไม่รู้ตัวนะเขาก็แบกทองคำเกล็ดเนี่ยที่เป็นเกล็ดของไซเลนต์อ่ะเดินไปปุ๊กปักปุ๊กปักสักพักมึงโอ้ยวางเหนื่อยเหนื่อยวางปุ๊บดื่มน้ำตัวจิวเบโร่ดื่มเลือดของไซเลนต์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวทำให้อาการของตัวเองหายถ้าใครสังเกตนะตอนช่วงเริ่มเรื่องอ่ะตัวไซเลนซ์เนี่ยมีพลังเป็นพลังเสียงของตัวเองก็จริงแต่ว่านางไม่ได้ใช้พลังตัวเองได้แบบไม่จำกัดนางมีจำกัดสังเกตดูว่านางจะกรี๊ดแล้วก็เต้นอยู่ไม่นานเท่านั้นเองเริ่มเจ็บคอคือไม่ได้ว่ากรี๊ดร้องกันอยู่นานแนบมันจะมีเลยนะแอคติ้งของนางกรี๊ดร้องอยู่นานจนนางรู้สึกว่าเฮียเจ็บคอพลังเริ่มหมดดำน้ำลงไปคล้ายๆยังไงรักษาตัวเองได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่าตัวนางอ่ะคือสามารถรักษาตัวเองได้คือจริงๆแล้วอ่ะไอ้เกล็ดทองคำที่อยู่บนตัวไซเลนซ์อ่ะนั่นก็โอเคอาจจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าถูกไหมเป็นเงินทองเพชรนินจินดาแต่ตัวนางอ่ะมันสามารถรักษาตัวเองได้เยียวยาตัวเองได้จริงๆผมว่าส่วนที่สำคัญ
ของ Silence น่ะมันคือการเยียวยาและรักษาทุกสิ่งเว้ยพอหลังจากที่ตัวจิโบโร่ดื่มเลือดของ Silence เข้าไปไอ้หูหนวกเป็นใบหายเริ่มพูดออกเสียงได้เริ่มได้ยินเสียงบ้าคลั่งนะไอ้ซีนบ้าคลั่งนี่อย่างที่ผมบอกอะเหมือนตัดงานแอปแตกเอาสีสาดปุ๊บๆๆๆมันใส่สวยดีสวยดีด้วยความที่เขาทำอะเวลาเขาวิ่งอะไรเงี้ยเชฟมันจะแบบโหแม่งคือไม่เป็นการแอนิเมตด้วยมือจริงๆเหรอโอ้โหแม่งแบบสุดมากอ่ะเอาเป็นว่านะครับไอซีพวกเนี้ยโหแม่งโหบ้าบอสุดๆอ่ะนะครับแล้วก็วิ่งหนีโหบ้าข้างบ้านู่นนี่5ตัวจิโบโร่หลงรักตัวไซเลนซ์จากภายในจิโบโร่อ่ะอาจจะไม่ถูกไซเลนซ์ทำร้ายก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวไซเลนซ์น่ะถูกขอดเกล็ดไปอ่ะนางไม่ได้ตายนะความเข้าใจของผมอ่ะคือเดี๋ยวเกล็ดนางก็งอกออกมาใหม่เพราะว่าเกล็ดของนางอ่ะไม่ได้หลุดไม่ได้อ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตอนเริ่มเรื่องอ่ะจิโบโร่เจอเกล็ดของนางหล่นอยู่แบบริมทานน่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมุติจิโบโร่รักกับไซเลนด้วยใจจริงแบบรักจริงๆจิโบโร่อ่ะก็จะไม่ได้ได้แค่ทองคำได้แค่อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทองคำเนี่ยเกล็ดของตัวไซเลนต์น่ะมันหล่นอยู่ตามลำธารอยู่แล้วถูกป่ะเผลอๆอาจจะแบบมีความสามารถอำนาจเงินทองการได้ความช่วยเหลือจากไซเลนต์ขึ้นมาเขาอาจจะได้มากกว่านั้นแต่จุดจบของเรื่องจิโบโร่ที่อัลเบโต้เมลโก้ต้องการจะสื่อก็คือเขาต้องการจะเล่าเรื่องของToxic Relationship นะครับผมของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บริสุทธิ์มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวภาพยนตร์จิโบโร่เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมว่าผมชอบที่สุดทั้งเรื่องความหมายในยะแฝงทั้งเรื่องแบบการเล่าเรื่องด้วยภาพอีกอย่างนึงคือผมว่าเขามาในเวเนี่ยเล่าเรื่องด้วยภาพอ่ะผมว่ามันเจ๋งว่ะแต่ถามผมนะจิโบโร่อ่ะถ้าทำเป็นหนังยาวอ่ะผมว่ายากว่ะเพราะตอนเนี้ยมันจบเพอร์เฟกต์แล้วใน10กว่านาทีเนี่ยมันเพอร์เฟกต์แล้วสำหรับผมนะถ้าจะต้องเอาอันเนี้ยไปทำเป็นหนังยาวอีกอ่ะมันต้องมีแน่เลยแบบไออัศวินนี่เป็นใครมาจากไหนเนี่ยมันต้องเล่าเพิ่มอ่ะโอเคคนดูอาจจะรู้จักมากขึ้นแต่สำหรับผมอ่ะผมไม่ได้ต้องการอยากรู้จักนะว่าจิโบโร่คือใครนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการรู้จักด้วยว่าไซเลนซ์เป็นอะไรอ่ะผมว่าความเป็นปริศนาของตัวละครตรงเนี้ยมันมีเสน่ห์ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคิดต่อมันไม่ได้เป็นเหมือนคำถามหรือเรื่องเล่าที่ปิดกั้นจินตนาการเราอ่ะตัวผู้กำกับเขาต้องการเล่าเรื่องนี้ให้เปิดนะครับให้เปิดเราตีความกันได้ใครมีประสบการณ์ชีวิตแบบไหนก็จะมองจิโบโร่ในแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เสน่ห์ตรงเนี้ยมันจะหายไปผมเลยรู้สึกว่าจิโบโร่คือผลงานที่ผมชอบที่สุดแต่ไม่ควรเป็นหนังยาวที่สุดอ่ะผิดกับเรื่องแบบแมนสันแรดนะที่เอาไปทำฟิลกับอบักไลฟ์ฟิลนั้นได้เลยนะแมนสันแรดอ่ะแล้วน่าจะเป็นอบักไลฟ์เวอร์ชันหนูที่ผมว่าน่าจะสนุกดีอย่างแบบ Knife of the Mini Date เนี่ยเห็นมันสั้นๆเห็นมันแบบไม่ได้มีอะไรมากอย่างเงี้ยแต่เป็นหนังบ้าบอได้เลยนะไอ้หนังเนี่ยเป็นเหมาะกับเป็นหนังเกรด B นะแบบ2คนเย็ดกันที่สุสานทำสุสานแปรเปื้อนแล้วก็ผีขึ้นมาล้างโลกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยมันแบบบ้าบอมากอ่ะเป็นหนังเกรด B ได้เลยอ่ะหนังเกรด B มันๆเรื่องนึงอ่ะอย่าง Bad Travel Three Robot อย่างเงี้ยเนี่ยต่อยอดเป็นภาพยนตร์ใหญ่ได้เพราะว่า Bad Travel ก็เหมือนเป็นแบบความขัดแย้งของมนุษย์หนังวันโลเคชั่นเรื่องปีศาจปูยักษ์ที่อยู่ใต้เรืออะไรอย่างเงี้ย Three Robot มันออกมา2ตอนแล้วนะตัวละคร3ตัวที่อยู่ในเรื่องเนี่ยตัวละครหลักเนี่ยโอ้โหมันก็ขายได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับความรู้สึกหลังดูของ Love Death Robot ซีซั่น3ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบตอนไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์ดูนะลองคอมเมนต์ดูคุณชอบตอนไหนเพราะอะไรแล้วก็ขอบคุณนะผู้สนับสนุนนี่แว่นออฟตัสนะครับผมแว่นออฟตัสเนี่ยเขามีประกันด้วยนะถ้าคุณไปวัดสายตานะแล้วตอนวัดอ่ะมันโอเคเว้ยแต่ว่าพอเอามาใส่ปั๊บแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่เข้าข้อปรับให้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวเลนส์ตัวกรอบแว่นเนี่ยเสียหายจากการผลิตส่งเคลมได้เลยและประกัน1ปีและโค้ดเวอร์มูฟวี่นะลด100บาทครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ